เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร้าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงแต่ในสิ่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวัญขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก่อสมหมายที่เกิดมาอย่าเชื่อนเอ่ยกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องชีวิตที่ดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีทุกอย่างก็ขอท่านผู้ฟังลองมาพิจารณาจากแต่ละข้อดังต่อไปนี้กันดูครับชีวิตที่ตกผลึกแล้วควรจะเป็นชีวิตที่เป็นเช่นอะไรข้อที่หนึ่งก็มีคำกล่าวที่ว่าศีลไม่ได้อยู่ที่พระธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดเงินไม่ได้อยู่ที่เศรษฐีแต่ศีลอยู่ที่กายที่ใจของเราธรรมะก็อยู่ที่สติและเงินนั้นก็อยู่ทุกที่ที่มีความขยัน 2. โลกเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลกก็หมายความว่าหากว่าเรามีทัศนคติที่ดีหากมองโลกในแง่บวกโลกนี้ก็จะดีชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่รื่นรมหากมองโลกร้ายชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวายและทุกข์ระทม 3. จงดึงเอาความรู้สึกผิดที่เรามีมาเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ทำในสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอย่าได้พาตนเองไปจมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาดมีแต่การสร้างตัวเองใหม่ให้เป็นคนที่ดีขึ้นเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดนี้ได้ 4. ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีแต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วก็จะต้องอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรักความเข้าใจรู้ถึงความไม่แน่นอนและความเป็นไปของมันคนคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีความสุขครับข้อที่5ยามใดที่ชีวิตของเรานี้พบเจอกับความทุกข์หากแต่ต้องไม่มัวมาเป็นทุกข์ถ้าว่าจะต้องเรียนรู้ที่จะมองดูความทุกข์อย่างมีสติอย่างแยบคายอย่างเป็นผู้ที่ดูไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นความทุกข์นั้นก็จึงจะสามารถทอประกายสิ่งที่เป็นความสุขออกมาให้เราเห็นได้ครับ 6. ในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบเราก็ควรจะชอบในสิ่งที่เรามีก็เพราะว่าในโลกนี้นั้นก็คงจะไม่มีใครที่จะได้ในทุกสิ่งทุกอย่างดังที่ใจตนหวังและก็คงจะไม่มีใครที่จะพลาดในสิ่งที่ตนหวังไปเสียทุกอย่างไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำนั้นก็มีแง่ที่ดีงามอยู่เสมอขอเพียงให้เรานั้นได้มองหามันให้เห็นและถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นมันได้แล้วเราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ครับ 7. ในโลกแห่งความจริงนั้นคนทุกคนก็สามารถจะเป็นครูได้ไม่ว่าจะเป็นคนเก่งคนไม่เก่งคนที่ฉลาดรู้หนังสือหรือจะเป็นคนไม่รู้หนังสือจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามสัตว์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์ดินฟ้าอากาศความผิดหวังความสมหวังความรักความชังและใดๆก็ตามเหล่านี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นครูในมหาวิทยาลัยของชีวิตที่เราทุกๆคนนั้นจะต้องได้เรียนรู้กันอย่างไม่มีวันจบครับ8อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตนเองก็เพราะว่าไม่เพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าว่าบางทีนั้นมันก็อาจจะมีผลกับการที่เราได้ยืนตรงๆการยืนอย่างยาวนานของเราด้วยครับ9เรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทุกข์แต่พอเราไม่ยอมปล่อยวางความทุกข์นั้นก็จะค่อยๆรุกคืบเข้ามา
ในเรื่องบางเรื่องนั้นที่ใครต่อใครก็เห็นว่ามันทุกข์หนักหนาแสนสาหัสแต่สำหรับคนที่เขาปล่อยวางได้จริงๆนั้นก็จะเป็นสุขก็คือความสุขหรือความทุกข์ในบางครั้งเราจะสุขหรือจะทุกข์กับมันนั้นก็อยู่ที่ท่าทีในการเผชิญหน้าของเราเป็นสำคัญถ้าเราวางใจเป็นอุเบกขารู้เท่าทันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติแม้เรื่องที่เป็นทุกข์นั้นก็อาจจะกลายเป็นสุขปัญหาก็อาจจะกลายเป็นปัญญาแม้แต่วิกฤตก็อาจจะถูกแปลเป็นโอกาสครับและสุดท้ายข้อที่10ความล้มเหลวนั้นก็เป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ก็สามารถที่จะกล่าวได้เลยว่าคนที่ไม่เคยล้มเหลวนั้นก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยและก็ด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้สำหรับคนที่กำลังคิดการใจทุกคนนั้นก็จึงต้องมองหาความล้มเหลวโดยสายตาที่เป็นบวกก็คือจะต้องมองหาจุดที่บกพร่องจุดที่ผิดพลาดเพื่อที่จะป้องกันไว้ก่อนเมื่อจะทำในสิ่งใดก็เพราะว่าพวกเขานั้นก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าความล้มเหลวนี้ก็เป็นฝาแฝดกับความสำเร็จครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในส่วนของหัวข้อที่ผมเห็นว่าจะเกี่ยวเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อกันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องทำไมจะต้องขยันทำบุญจากสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านผู้ฟังครับและก็มีคนที่ถามว่าทำไมจะต้องขยันทำบุญและก็มีคำตอบครับแต่ก็ไม่ใช่คำตอบที่กระผมจะตอบเองแต่ก็เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพท่านก็ได้เคยเทศเรื่องทำบุญไว้ว่าทำไมจะต้องทำบุญก็เพราะว่าบุญนั้นก็เป็นพลังงานที่มีพลังดึงดูดความเจริญมาสู่ชีวิตเป็นเหตุแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตและถ้าบุญน้อยอุปสรรคในชีวิตก็มากถ้าบุญมากอุปสรรคในชีวิตก็น้อยถ้าบุญอ่อนกำลังลงหรือบุญหมดบาปที่เคยทำไว้ก็จะได้โอกาสส่งผลทำให้ชีวิตของเรานี้ก็มีอุปสรรคต่างๆนานาก็อย่างเช่นว่าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความสุขต้องหมดอำนาจวาสนาเสียชื่อเสียงเกียรติยศแม้แต่คนที่รักกันก็ต้องหมดรักแม้ทรัพย์ที่มีอยู่น้อยนิดก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ฉะนั้นแล้วการจะมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างและความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตก็จำจะต้องมีบุญที่มากเพียงพอซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดก็ล้วนต้องอาศัยบุญด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะอยากอยู่แบบพอมีพอกินหรือคิดจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือพระเจ้าจักรพรรดิแม้กระทั่งปรารถนาที่จะหมดกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จำจะต้องมีบุญถึงมีบารมีถึงก็ถึงจะดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้อย่างมั่นคงและมีความสุขและก็ด้วยเหตุนี้นั่นเองครับเราก็จึงไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เราก็จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะสั่งสมบุญก็เพราะว่าบุญนี้ก็คือเบื้องหลังแห่งความสุขความสำเร็จในชีวิตทุกระดับอย่างแท้จริงครับแชร์ในเรื่องบุญไปเราก็ได้บุญครับบุญและทานที่บังเกิดมีในการส่งต่อก็ขอให้เป็นอภิมหาบุญขอให้ผู้ที่ส่งมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมีความสุขกายสบายใจมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บไม่จนปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกๆประการขอให้ผลบุญนั้นเห็นผลทันตาด้วยเทอญจากนั้นก็อธิษฐานสาธุก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องในทุกวันนี้คนดีเริ่มอยู่ยากก็อยากให้ลองพิจารณาจากเรื่องราวดังต่อไปนี้ดูครับท่านผู้ฟังครับและก็มีนักบวชอยู่รูปหนึ่งท่านก็ได้นั่งสมาธิอยู่ริมฝั่งในท่ามกลางความเงียบนั้นท่านก็ได้ยินเสียงสั่นไหวเบาๆในน้ำและเมื่อท่านลืมตาขึ้นดูก็พบว่าเป็นแมงป่องตัวหนึ่ง
ซึ่งเจ้าแมงป่องตัวนี้มันก็กำลังพยายามที่จะตะเกียกตะกายอยู่บนบริเวณผิวน้ำใกล้ฝั่งนักบวชท่านนี้ท่านก็ได้เอื้อมมือออกไปจับแมงป่องขึ้นมาจากน้ำก็จึงทำให้ท่านโดนแมงป่องต่อยที่มือท่านก็จึงได้วางมันลงที่พื้นแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปเวลาผ่านไปอีกสักครู่ใหญ่ๆท่านก็ได้ยินเสียงแบบเดียวกันอีกพอเมื่อลืมตาดูก็พบว่าเป็นแมงป่องตัวเดิมมันก็ได้หล่นไปอยู่ในน้ำอีกแล้วในครั้งนี้ท่านก็ยังยื่นมือออกไปช่วยมันเหมือนเดิมและก็ยังต้องโดนมันต่อยอยู่อีกเหมือนเดิมในอีกไม่กี่อึดใจผ่านไปเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอีกไม่ผิดเพี้ยนตั้งแต่ต้นจนจบเหตุการณ์ทั้งหมดของนักบวชกับแมงป่องตัวนั้นก็อยู่ในสายตาของชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้มานั่งตกปลาหยุดแถวนั้นเข้าพอดีเขาก็จึงเกิดทนไม่ไหวก็จะได้กล่าวกับนักบวชไปว่านี่ท่านนักบวชท่านจะโง่ไปหน่อยไหมท่านไม่รู้หรือว่าแมงป่องนี้มันก็ชอบต่อยคนนักบวชก็ตอบไปว่าอาตมาทราบครับแล้วก็โดนต่อยไปแล้ว3ครั้งชาวบ้านก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วก็ยังจะไปช่วยมันอีกทำไมนักบวชก็ได้ตอบกับเขาไปว่าการทำร้ายคนอื่นมันก็อาจจะเป็นนิสัยของแมงป่องแต่ความเป็นคนมีเมตตาจิตก็เป็นนิสัยของข้านิสัยข้าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเพราะนิสัยที่รุร้ายของแมงป่องและในเวลาเดียวกันนั่นเองเสียงแบบเดิมก็ได้เกิดขึ้นอีกกับแมงป่องตัวเดิมเป็นครั้งที่4นักบวชมองดูมือที่บวมเป่งของตนแต่ก็ยังคงจะยื่นมือไปช่วยแมงป่องเหมือนเดิมโดยไม่ลังเลแต่ทว่าทันใดนั้นชาวบ้านก็ได้รีบยื่นกิ่งไม้แห้งมาใส่มือให้กับนักบวชและทันใดนั้นนักบวชก็จึงได้ใช้กิ่งไม้นั้นช่วยแมงป่องขึ้นมาได้อีกครั้งทีนี้ชาวบ้านที่มานั่งตกปลาก็ได้หัวเราะขึ้นเสียงดังพร้อมทั้งกล่าวกับนักบวชนั้นไปว่าความเมตตามันก็เป็นเรื่องดีงามแต่ถ้าจะเมตตาต่อแมงป่องก็จำจะต้องรู้จักเมตตาต่อตนเองเหมือนกันและการที่เราจะหยิบยื่นความเมตตาให้กับคนอื่นเราก็จำจะต้องรู้จักวิธีการที่มันเหมาะสมควรจะต้องรู้จักปกป้องตนเองเสียก่อนที่จะได้ยื่นมือไปช่วยเหลือผู้อื่นท่านผู้ฟังครับและหากว่าเราได้พิจารณาถึงข้อคิดในเรื่องนี้ให้ดีแล้วเราก็จะทราบได้ว่านิสัยความมีเมตตาจิตของเรานี้มันก็จะไม่เปลี่ยนไปเพียงเพราะนิสัยที่ดุร้ายของคนอื่นการที่จะหยิบยื่นความเมตตาให้กับคนอื่นนั้นเราก็จำจะต้องรู้จักวิธีการที่เหมาะสมด้วยครับความเมตตามันก็เป็นเรื่องที่ดีงามแต่ถ้าหากจะเมตตาต่อแมงป่องก็จำจะต้องรู้จักเมตตาต่อตนเองเหมือนกันครับก็เชกเช่นเดียวกันกับการที่เราจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราก็จะต้องรู้จักวิธีการต้องรู้จักที่จะคิดให้รอบคอบถี่ถ้วนว่าการที่เราได้ช่วยเหลือเขาไปนั้นจะมีเหตุที่นำมาซึ่งภัยและความเดือดร้อนแก่ตนเองหรือไม่และหากว่าเราได้พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกในบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำว่าในทุกวันนี้สังคมของเรานั้นการเป็นคนดีก็อยู่ยากแต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งนั้นในสังคมที่ดีคนดีก็จะวางตัวง่ายเขาก็จะถูกยกย่องถูกปกป้องก็เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีด้วยกันแต่ทว่าการที่เราจะวางตัวดีจะเป็นคนดีในสังคมที่ค่อนข้างจะย่ำแย่การที่เราเป็นคนดีในสังคมเช่นนี้จนแทบที่จะเรียกว่าเป็นคนซื่อนั้นก็ไม่อยากที่จะให้เราได้เป็นคนดีที่ขาดในส่วนของปัญญาไปด้วยครับก็เพราะว่าการที่เราเป็นคนดีในสังคมที่มีแต่พรานชนนั้นก็จึงจะทำให้ค่อนข้างจะวางตัวลำบากซึ่งมันก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่พร้อมจะถูกเอาเปรียบถูกทำร้ายก็เพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวคนดีในสายตาของคนเหล่านี้มันก็จึงดูเหมือนเป็นคนโง่ที่พร้อมจะโดนขย่ำเราก็ควรที่จะลองถามกับตนเองดูครับว่าในทุกวันนี้นั้นเราได้นำพาตนเองมาอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อมแบบไหนกันและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจ
จะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ